มีข่าวดีของแฟนมวยนะครับทุกวันพฤหัสช่อง28ถ่ายทอดสดมวยไทยเวทีราชดำเนินนะครับท่านผู้ชมครับเรามีรายงานพิเศษมาให้ชมกันทุกวันครับวันนี้วันแรกไปชมรายงานจากคุณกันศรีภักดีครับตอนรับแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้เข้าสู่ช่วงศึกมวยไทยราชดำเนินครับรายการนี้เราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้เพื่อนำเสนอเรื่องราวการวิเคราะห์วิจารณ์และผลการแข่งขันของศึกมวยไทยราชดำเนินที่ช่อง3 SD ช่อง28จะถ่ายทอดสดกันให้ชมกันในวันพฤหัสบดีซึ่งในตอนแรกนี้เราจะพาไปรู้จักตำนานของเวทีมวยราชดำเนินกันครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2488สนามมวยเวทีราชดำเนินก่อตั้งขึ้นโดยดำริของจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลากว่า73ปีที่สนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้สร้างแชมเปี้ยนโลกมากมายทั้งโผลกิ่งเพชรชาติชายเชี่ยวน้อยเวนิสบขส.รวมไปถึงเขาทรายกาแล็กซี่ที่ชิงแชมป์และป้องกันแชมป์โลกที่สนามมวยแห่งนี้ได้ถึง6ครั้งสมัยนั้นน่ะมันฟีเวอร์มากๆทุกคนก็อยากเห็นซ้ายทะลวงไส้อยากเข้าไปดูฉะนั้นบัตรนี่หมดก่อนเลยแล้วก็คนก็ไปแน่นกันไปอัดกันอยู่ตรงนั้นนะตรงแม้จะข้างล่างนี่เต็มไปหมดแล้วครับแน่นไปหมดสนามมวยเวทีราชดำเนินผ่านเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮากลางจอโทรทัศน์เมื่อมีการวางยานักมวยทั้งเสกสรรและเพชรอู่ทองอขวัญเมืองถึงขั้นช็อกเป็นลมขณะให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2557และ1ปีต่อมายังสร้างสถิติยอดค่าผ่านประตูสูงที่สุดกว่า3ล้าน6แสนบาทซึ่งคู่เอกของรายการเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมก็ชนะคะแนนธนันชัยทอแสงเทียนน้อยไปได้แบบดุเดือดการเอาชนะธนนชัยนี่ยากเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็ทำได้ครับผมภูมิใจมากครับผมที่แฟนมวยทั่วประเทศให้ความสนใจกับการชกของผมครับผมนี่จึงเป็นเหตุผลที่ช่อง3ร่วมกับ BEC เทโรและเวทีมวยราชดำเนินสนามมวยมาตรฐานที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมากว่า70ปีและเป็นสนามมวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่แฟนมวยให้การยอมรับเตรียมถ่ายทอดสดศึกมวยไทยราชดำเนินเพื่อให้แฟนมวยไทยทั่วประเทศได้รับชมมวยเด็ดมวยดีมวยมันจากวิกแอร์ราชดำเนินแบบเต็มอิ่มตลอด2ชั่วโมงเต็มทุกวันพฤหัสบดีทางช่อง28ตั้งแต่เวลา 20:30 นาทีเป็นต้นไปผมมั่นใจว่าตอนนี้คนทั้งประเทศสามารถได้ดูหลังจากนี้คนทั้งประเทศสามารถได้ดูมวยวันพฤหัสจากเวทีราชดำเนินได้นั้นเนี่ยคนที่ดูเนี่ยมาขึ้นแน่ๆอยู่แล้วว่าจะเป็นในสนามหรือนอกสนามนอกจากจะได้ชมมวยไทยที่ราชดำเนินกันแบบสดๆทุกวันพฤหัสบดีแล้วแฟนมวยยังสามารถติดตามไฮไลท์จากเวทีมวยราชดำเนินทุกวันพฤหัสบดีทางช่อง33เริ่ม21มิถุนายนนี้เวลา 23:20 นเป็นต้นไป